ลาไปแล้วฮัลโหลชิงเลยละกันฮัลโหลถนับใส่ขนาดนี้ก็ชิงของเลยละกันเราต้องเอาตังค์ที่มีอยู่ในเคาน์เตอร์ไปด้วยดีวะจริงทั้งทีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ Minecraft ASMP และวันนี้เราจะไปสร้างอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยช่วงการอัปเดตฐานประจำคลิปนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ได้ทำการสร้างตัวฐานนะครับเพื่อที่จะได้ทำเป็นห้องล็อบบี้นะครับสำหรับรับแขกอะไรประมาณนี้เนาะก็ทำเป็นห้องกลมๆนะครับแล้วก็ว่าจะทำเป็นเป็นเหมือน4แยกนะฮะจากนั้นผมก็ทำสิ่งที่ควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับนั่นก็คือลิฟต์นั่นเองนะไอ้น้ำที่ผมเทลงมาในทะเลมันคือลิฟต์นั่นเองซึ่งผมกะไว้ตั้งนานแล้วก็เป็นลิฟต์แก้วนะครับผมเอาไว้ขึ้นอย่างเดียวเนาะอันนี้โอเคตอนนี้เราก็สร้างลิฟต์เสร็จแล้วนะผมอยากให้มันเป็นลิฟต์แบบลิฟต์กระจกลิฟต์แก้วอะไรเงี้ยนะมันก็ดูแบบฮารุฮาราเนาะก็ลิฟต์ตัวนี้ก็จะขึ้นอย่างเดียวนะฮะขึ้นไปถึงชั้นที่เอาไว้ปั๊มเจ้าการ์เดียนนะฮะเป็นฟาร์มการ์เดียนนั่นเองเราสามารถมองวิวแบบนี้ได้น่าก็เท่อยู่นะแบบนี้อันนี้ใช้เป็นกระจกแผ่นนะฮะถ้าเป็นกระจกบล็อกเต็มมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะนี่ก็คือขึ้นมาถึงนี่ได้เลยนะแต่ลงไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะลงยังไงดีนะฮะเดี๋ยวค่อยออกแบบทางลงอีกทีนึงแล้วกันแบบนี้ตอนนี้ก็ลงแบบนี้ไปก่อนระวังบินตกตายแล้วกันโอเคเดี๋ยวสิ่งต่อไปที่ผมจะทำในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาเริ่มทำฐานกันอย่างจริงๆจังๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยากให้ฝนมันหยุดตกกันแต่ว่ามันก็เช้ามันนอนไม่ได้ทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มนะเริ่มจากห้องล็อบบี้นะครับอันนี้ก็คือห้องเขาเรียกว่าเหมือนทางเข้าอยู่ตรงนี้นะเวลาบินมาก็จะจอดตรงนี้นะทีนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะมีวงเวียนตรงนี้เนาะวงเวียนก็จะพาแยกซ้ายแยกขวาถ้ามาทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นทางลงไปฐานใต้ดินนะเนาะแต่มันก็มองเห็นมันก็ไม่ถือใต้ดินอะไรขนาดนั้นนะก็ทางไปสวนอะไรงี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางนู้นก็จะเป็นลิฟต์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งนะฮะปุ๊บเดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นไปเนาะแล้วก็เป็นบันไดแยกซ้ายแยกขวานะครับก็เป็นเหมือนเป็นทางเข้าตึกเป็นทางเข้าบ้านของผมอะไรอย่างเงี้ยนะโดยตัวบันไดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคอสนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบสีขาวเหมือนกันหมดแล้วก็ใช้พื้นเป็นคอนกรีตสีขาวนะฮะเพื่อความหรูหราว่าแต่มันอยู่ไหนหมดก็ทางเดินมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะทำการวางบันไดตรงนี้วิธีวางก็คือเราต้องวางพื้นไปก่อนแบบนี้แล้วค่อยวางบันไดทีนี้จะได้ไม่ต้องมาแก้ข้างล่างใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรื่องไฟด้านใต้นี้เดี๋ยวก็ค่อยมาทำทีหลังก็ได้นะคือผมก็เพิ่งเคยทำแบบฐานอะไรแบบนี้ครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่แล้วก็ตรงขอบนี้ก็ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนาะปิดตรงเขาเรียกว่าขอบบันไดนะก็ไปดูสปีดบิ้วกันดีกว่าไก่พี่มาสะอึกแทนผมไหมพี่พี่เป็นกำลังประเพณเป็นคุณคมิสังมึงเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ไหมเอ้าก็นี่ไงรับใหม่อนาคตเนี่ยอนาคต ASMP เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยจะเอาปงป้าเปล่าโวยไปเนี่ยน้ำปลาหวานอ่ะฟุกเจอะเจอะฟุกเจอะหนูปรับปรุงฟาร์มแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องดูมันนะยังไงก็ต้องกลับไปดูมันอยู่ดีเริ่มดูแลหัวใจพลอยด้วยนะอีจิมแม่นะจริงผมก็ไม่ได้สร้างฐานตลอดเวลานะก็มีแวะไปนู่นไปนี่มั่งอย่างเช่นไปช่วยหมอบอสตีเลดที่ไหนนะไม่มีธนูฮะที่บ้านเลยบ้านหมอเหรอใช่แม่น้ามันถ่ายแปลงข้าวอีกแล้วโอ้โหแปลงตีตรงเดียวมันถ่ายแปลงข้าวอีกแล้วฟาร์มข้าวอัตโนมัติฟาร์มข้าวอัตโนมัติจริงด้วยตายซะนี่มันยิงโดนแน่นอนมันยังหรอถ้าจะยังนะเลย2ตัว
มันอยู่ตรงไหนนี่เมื่อกี้มันเกิดอ๋อนี่ไงหลงทางเนี่ยมากับเพื่อนไม่มี GPS ไงหลง GPS เลขตัวอยู่ไหน GPS เนี่ยทำไมมันแอบเนี่ยหลงถ้ำมาเราเอ้หลงถ้ำมาเราหลงถ้ำอ่ะหลงทำอะไรอย่างนี้เฮ้ยชนะแล้วอ้าวเย้นึกว่าจะโหดกว่านี้เสียงซอมบี้ไอมาเป็นหนังจีนเลยไปเที่ยวบ้านลุงเบสซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแป๊ดไม่ตายไอ้แล้วแม่ไอ้ต้องถอดเป็นชุดอะอุ้ยต้องถอดเป็นชุดขอทั้งชุดได้เหรอสนใจเหรอก็มาหาหนูสิคะแม้กระทั่ง AFK น้องเป็นสาวขอนแก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 นก็แกนแกนแกนบ้านไกลมีแอนวิว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 โอ้ยเดินไวก่อนจากนี้เราต้องไม่เฉยเราจะไม่ไอ้มันจะไม่ต้องแยกเองเร็วอยู่ๆก็มีลัทธิผู้ใช้เวทมนต์เกิดขึ้นในเซิร์ฟคุณคิดว่าเนียนเหรอโอ้โหเหมือนปลาแฟดอะขาวทั้งหน้าเลยก็เลยอะไรเนี่ยพี่ลัทธิ What the fuck What the fuck มีมันมีงบอย่างเงี้ยนะเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะนี่คือผมแบบยิงแบบบุมบุมบุมพี่ลัทธินี่มึงเจอกูเหี้ยเอาไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แบบเฮ้ยแฟนทอมมาลองของได้เวลาลองของมาดิอ้าวไปหาพี่พลอยก็ลองได้ไหมไปเป๊ะเอาแล้วกูเฉยเลยลูกมันกระป๊อกกระแป๊กมากเลยมุนดำโอ้มันลอยกระทงแล้วไงวันนี้เนี่ยเทศกาลวันดอกไม้ไทยประจำเซิร์ฟอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเอวีดูยาเขาเล่นเวทมนต์กันอยู่ลุงโอ้ยทั้งมนต์ดำมนต์ขาวมนต์ดำแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวกูกลับไปเอาอาวุธที่บ้านก่อนไปด้วยไม่ได้ปั้นสู้ไม่ได้แล้วผมก็เข้าไปยังคลังแสงของผมจากนั้นก็เตรียมทุกอย่างที่มีออกมานี่ไงอีเวนต์ระเบิดต้นคริสต์มาสเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหกำลังสับเลยทำไมมันไม่ไปวะหมาเกลียดเสียงนั้นจังเลยอ่ะปลาเอาผมเป็นเครื่องบินเจ็ตมันไม่ระเบิดวะอ๋อมันระเบิดช้าเอ้ยนี่มันเอ้ยพูดเดียวอันเดียวกันนี่หว่า Special Edition ไปโอ้ยก็ผมเจ้าของร้านก็ต้องมีดิโอ้ยลองไปตรงนู้นดิปิ้วปุ้มเหี้ยปั๊มระเบิดก็บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามจุดไฟตรงร้านปั๊มก็จุดไฟเหี้ยมาเป็นผู้เลยนี่ไงเฮ้ยถึงแล้วนะเรื่องสไนเปอร์ไม่น่าสเปเชียลวิดีชั่นจะหมดแล้วอ้าวเฮ้ยอย่าพึ่งไอต่อหน้าต่อตากูเลยหูเฮ้ยไม่โอเคตายดีโคตรอยากเอาเลยดูดิหัวฟีเฮ้ยหัวผู้หญิงดิเออว่ะหัวสกินไหวไม่ใครตายอย่าพึ่งจีแล้วมันมีเกาะด้วยทีเนี้ยโอ้ยาวบินมารับกระสุนบ้องโอ้ย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 โอ้โหสีกลืนกับท้องฟ้าเลยมีสีเดียวผมกำลังระเบิดเราไปต่อสู้บาวาทอสอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะเทอร์ป่ะเกาหลีเป็นน้ำพันอ๋อคือกดปุ่มอ๋อฮึ่ยอ๋อเป็นบาวาทอสโอ้ยจะป้าโอ้ยแซลลี่โอ้ยแม่งตายเป็นฝูงเลยเคลียร์แม่น้ำแรงมากเลยนะแย่เพื่อนแซลลี่เยอะแยะเลยเนี่ยหูนั้นเดียวจอดดูดินี่พิลากิล้างบางเซรี่หลังจากการเล่นเวทมนต์นะครับผมจริงๆมันก็คือพูดนั่นแหละนะผมก็กลับมาสร้างฐานต่อนะครับผมโดยตรงนี้จะเป็นส่วนของอินโฟเมชันนะครับก็เป็นจุดเหมือนจุดต้อนรับอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำป้ายทำอะไรไว้เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งภายในอีกทีนึงส่วนข้างล่างนะครับผมก็ทำเป็นทางเดินแล้วก็มีกระจกล้อมนะเหมือนเป็นห้องแลบเป็นหลอดทดลองอะไรสักอย่างนะครับโดยตรงกลางก็จะเป็นฟาร์มการ์เดียนของเรานั่นแหละนะผมก็เอากระจกมาปิดนะครับแล้วก็ทำป้าย A6 สวยๆนะครับนะ
ติดฟงติดไฟให้เรียบร้อยท่านนี้ก็ดูดีแหละสุดท้ายนี้ผมก็ได้รับคำเชิญจากลูเบสนะครับผมให้ไปปาร์ตี้บ้านใหม่สรุปไอ้นี่มันคือขนมจริงใช่ไหมเอ้ยน้ำแข็งใสเยลลี่ใช่อะไรสักอย่างโอ้ยดีเลยโอ้ยชนพอยิงเฮ้ยชอบหรือไม่คะเข้าใจเลยทำไมลุงวิ่งหนีกูเล่นกลับบ้างเลยโอ้ยหมาเลยหมาไงวะอุ้ยวีนึงก็ตายด้วยแตกตื่นแล้วฟุกฟุกฟุกมานี่กันมันไม่กระโดดออกเดี๋ยวมันหนีออกจากรังหรอกเครื่องบรรณาการรางวัลรางวัลของคนที่มาช่วยสร้างบ้านโอ้หุยโอ้คือลุงมีเยอะขนาดนี้หุยเยอะดิล้นเรียกว่าล้นเลยคนล้นอ่ะไอ้ฟุกวิ่งเข้าไปนี่เร็วฟุกวิ่งเข้าไปแล้วไปโอ้วิ่งเข้าไปสนุกเลยปล่อยกระต่ายตรงนั้นมาโอ้ฮะไหนอะไรปล่อยกระต่ายมาโดดเลยเนี่ยโอ้ยไม่เอาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเน็ตตีแบตเหรอฝั่งนี้ตีไงไปเนี่ยโอ้แปะเดี๋ยวหาลูกแบตกันเฮ้ยไม่ห้ามโอ้โหติดเน็ตเรียบร้อยโอ้จบแล้วจบแล้วเฮ้ยเอาไงวะเอาไม่ทำยังไงนะเอาติดเน็ตเอาปลาไปกินเอาใบไม้ไปกินพลอยหนีดีกว่าบ้านกูกันไปเลยไอ้นุ้ยมันเวอร์ตัวเองกลัวนะแอบดูดิแอบดูดิแอบดูดิโอ้โหพลอยแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยอุ้ยอุ้ยลืมปิดลืมปิดตัวรับปะเนี่ยไม่มีโอ้โหมาถึงบ้านก็ขาอ๋ออุ้ยแหวนไปทำผมเองมันปักหัวบอสแปะไม่ดีถ้าปักในโคตรแบบมันโดนขาวจัดโอ้โหมันโดนอ้วกอ่ะอ้วกโตด้วยโอ้ประตูเสียงแล้วมันตื่นเหรอทำไมเสียงประตูมันเดือดจังวะต้องตื่นเหรอโอ้ยโอ้ยแค่เปิดประตูเหมือนเอาปิดประตูอ่ะปึ้งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เราก็ได้สร้างฐานไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะก็ต้องมีฐานตรงนี้ใหม่นะฮะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกันก็ดูดีนะเป็นสีเขียวๆนะมีป้าย A6 นะเข้ามาปุ๊บก็มีความล่มลื่นนะฮะต้นไม้แล้วก็เห็นการเดินลอยฟิวไปมันก็ตลกดีเหมือนกันเดินตรงนี้ก็จะเจอกับสวนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำสวนเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นตึกอีกนะครับก็รอดูกันได้นะฮะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวลิฟต์นะครับที่เราได้สร้างกันในคลิปนี้นะผมลิฟต์นี้ก็สามารถเอาหน้าออกโผล่มาได้นะนี่นะเนี่ยใครเร็วกันให้มันรู้เฮ้ยเหมือนมันจะเร็วกว่าขึ้นมาฟาร์มการ์เดียนได้อย่างรวดเร็วนะฮะเหลือแค่ตอนลงนี่แหละที่ยังไม่มีนะครับผมบินตายหลายรอบมากเลยนะตอนลงเนี่ยน่าจะต้องทำทางลงให้เร็วที่สุดขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นตัว information นะครับตัวนี้ยังไม่ตกแต่งนะฮะมีแค่ตัวห้องแบบนี้นะข้างในก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเนาะจริงๆมันมีข้อผิดพลาดในการสร้างนิดนึงนะตรงนี้ไอ้ฟาร์มเนี้ยฟาร์มคิปเปอร์ที่ต้องใช้ฟ้าผ่าเนี่ยคือมันจะต้องแบบเว้นโหว่มันจะต้องเว้นเพดานไว้นะเพื่อที่จะให้ฟ้ามันผ่าลงมาได้นะซึ่งไอ้จุดที่ฟ้าผ่ามันดันอยู่ตรงนี้พอดีนะผมก็เลยเอาแท็บดอมานะไม่รู้ว่ามันจะผ่าได้หรือเปล่านะเอาแท็บดอปิดไว้แบบนี้นะเวลาใช้งานฟาร์มเราก็ต้องบินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปาไทเดนลงไปอะเนาะถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ออกแบบไว้ก่อนก็ถือว่าอัปเดตได้เยอะพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจงคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็ปึกไก่ปึกไก่นี่ไก่หลบลุมรักเธอ